วัสดีครับพบกับรายการท็อปเรคคอร์ดกับการบันทึกเรื่องราวน่ารู้ต่างๆที่เราคัดสรรมาฝากคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมาฝากคุณผู้ชมกับบุคคลที่มีพลังเหนือมนุษย์รับรองทึ่งแน่นอนไปชมกันเลยครับท็อปเรคคอร์ดอันดับที่5เควินริชาร์สันใครเลยจะเชื่อว่าโลกนี้จะมีคนที่สามารถฝึกสัตว์ป่าแสนดุร้ายอย่างสิงโตให้กลายเป็นแมวเหมียวตัวยักษ์แสนเชื่องได้แต่ชายนามว่าเควินริชาร์สันคนนี้สามารถฝึกฝนสัตว์ป่าให้เชื่องได้แทบทุกชนิดแม้กระทั่งไฮยีน่าเขาก็ยังทำให้มันเชื่องพอๆกับสุนัขบ้านได้เลยท็อปเรคคอร์ดอันดับที่4ดีนคาร์เนสเป็นนักวิ่งทางไกลชาวอเมริกันซึ่งพลังพิเศษที่เขามีนั่นคือเขาสามารถวิ่งมาราธอนได้50รายการใน50รัฐในเวลา50วันนอกจากนั้นเขายังวิ่งเป็นระยะทาง350ไมล์หรือ563กิโลเมตรในเวลา3วันติดต่อกันโดยไม่นอนหลับหรือหยุดพักเลยผลการทดสอบพบว่าในคนปกติแล้วหลังการวิ่งมาราธอนกล้ามเนื้อจะได้รับความเสียหายประมาณ 2,400 CPK แต่สำหรับดีแล้วพบค่าความเสียหายเพียง447 CPK หลังจากผ่านการวิ่งมาราธอนมา25รายการการทดสอบยังพบอีกว่านอกจากกล้ามเนื้อของเขาจะเสียหายน้อยกว่าคนปกติแล้วมันยังปรับตัวให้เคยชินกับการวิ่งจนในที่สุดก็ไม่เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกและนอกจากนั้นยังพบว่าเขามีปริมาณเลือดในร่างกายมากกว่าคนปกติอีกด้วยท็อปเรคคอร์ดอันดับที่3สตีเฟนวิลเชียร์ผู้ซึ่งเดินทางไปยังที่ต่างๆทั่วโลกมาเป็นเวลา25ปีแล้วเพื่อวาดภาพทิวทัศน์ของประเทศและเมืองต่างๆโดยภาพวาดของเขาจะวาดขึ้นจากความทรงจำเท่านั้นเขาสามารถจดจำทุกรายละเอียดได้แม้จะได้ดูแค่เพียงแวบเดียวสตีเฟนเป็นคนที่มีอาการของโรคออทิสติกแต่ก็ทำให้เขามีความสามารถพิเศษในการจดจำแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นโรคออทิสติกทุกคนจะมีความสามารถพิเศษเช่นนี้มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่พบว่าจะมีความสามารถพิเศษหรือเป็นอัจฉริยะในทางด้านใดด้านหนึ่งทดแทนความสามารถในการดำเนินชีวิตเหมือนคนปกติที่สูญเสียไปท็อปเรคคอร์ดอันดับที่2วิมฮอฟเขามีความสามารถพิเศษในการต้านทานความหนาวเย็นความเย็นไม่สามารถทำอะไรร่างกายเขาได้เลยเคยมีการทดลองให้เขาดำน้ำเย็นจัดซึ่งสามารถฆ่าคนปกติได้ในเวลาไม่กี่นาทีผลปรากฏคืออุณหภูมิในร่างกายของเขาแทบจะไม่ลดลงเลยเขาทำได้แม้กระทั่งปีนเทือกเขาเอเวอเรสต์โดยใส่กางเกงขาสั้นเพียงตัวเดียวได้แบบสบายๆวิมฮอฟบอกไว้ว่าความสามารถของเขาได้มาจากการทำสมาธิซึ่งได้มีการทำทดลองกับตัวเขาแล้วได้ผลออกมาว่าเป็นความจริงเขาสามารถควบคุมระบบประสาทของตัวเองให้สามารถทนทานต่อสิ่งแวดล้อมได้ถือว่าเป็นมนุษย์พิเศษจริงๆท็อปเรคคอร์ดอันดับที่1อิซาโอะมาจิอิชายชาวญี่ปุ่นที่มีรีเฟล็กซ์ยอดเยี่ยมประสาทสัมผัสไวเกินมนุษย์ทั่วไปและเขาก็ใช้ความสามารถนั้นในการตัดสิ่งของต่างๆด้วยดาบซาบูไรเขาสามารถตัดสิ่งของเล็กๆให้ขาดครึ่งได้เขาสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวสิ่งที่พุ่งมาหาได้เช่นลูกปืนที่พุ่งเข้ามาหาโดยการใช้สัมผัสแบบอื่นนอกเหนือจากการมองเห็นซึ่งเป็นการประมวลผลการรับรู้ที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปกว่าในมนุษย์ปกติหมายความได้ว่าสมองของเขาประมวลผลต่างจากของคนธรรมดาทำให้เขาสามารถตัดสิ่งของที่พุ่งมาโดยเร็วได้โดยใช้ความรู้สึกไม่ใช่การมองเห็นเขาคือซามูไรพลังจิตแบบที่หลุดออกมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นของจริงวันนี้ท็อปเรคคอร์ดหมดเวลาลงแล้วติดตามชมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับNews 18